ดวงชะตารายปักษ์แรกในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันชาวราศีกันช่วงนี้คุณประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเลยทีเดียวในช่วงปักษ์แรกนี้คุณค่อนข้างจะโชคดีในเรื่องของการงานและการเงินความอุดมสมบูรณ์ดังด้านนี้ค่อนข้างมากคุณเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่อนมากคุณเป็นคนที่รักครอบครัวและอาจจะต้องแบกรับภาระให้กับบางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวของคุณในเรื่องของการงานของคุณช่วงนี้ก็อาจจะต้องรับภาระเหนื่อยหน่อยและอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดคุณหรือผู้บังคับบัญชาคอยกำลังตรวจสอบการทำงานของคุณก็ขอให้คุณตั้งอกตั้งใจทำงานได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏผลดีกับตัวคุณเองเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจและรับผิดชอบเป็นอย่างมากคุณความดีครั้งนี้ก็จะเกิดทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่กำลังคอยจ้องมองคุณชื่นชมและยินดีกับตัวคุณหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในการทำมานมุมานะอย่างอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของบุตรหลานบริวารและญาติพี่น้องในช่วงนี้คุณอย่าพยายามเอาแต่ใจหรือใจร้อนพูดคุยใส่กับญาติพี่น้องและบริวารของคุณในช่วงนี้เพราะอาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นมาได้บ้างสำหรับคู่รักคู่ครองของคุณช่วงนี้อาจจะมีการปรึกษาหารือกันหรือเอาอกเอาใจกันมากเป็นพิเศษดังนั้นคุณจะมีความสดชื่นและมีความกลมเกลียวกับคู่ของคุณค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มปวดหัวปวดไหล่หรือมีความเครียดมากพอสมควรส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นปัญหาจากบุคคลภายนอกที่ทำให้คุณเกิดความตึงเครียดหรือว่าเหนื่อยกับการทำงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาคุณอาจจะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในเรื่องบางอย่างหรืออาจจะมีการแข่งขันในเรื่องของการทำงานที่ทำให้คุณเครียดก็อาจเป็นไปได้แต่โดยภาพรวมแล้วคุณยังสามารถบริหารหรือควบคุมลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีและด้วยความมุมานะอดทนของคุณและด้วยความพยายามของคุณรวมทั้งช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างจะโชคดีในเรื่องของการงานและการเงินคนจะเชื่อถือและนับหน้าถือตาคุณมากเป็นพิเศษคุณจะได้รับการยอมรับและได้รับการอุ้มชูเกื้อหนุนให้คุณได้โดดเด่นเป็นพิเศษทำให้คนที่อยู่ในแวดล้อมตัวคุณไม่ว่าบุตรหลานบริวารจะเชื่อมั่นและยกย่องคุณเป็นผู้นำได้อย่างไม่ค้าเขินสำหรับชาวราศีกันในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้